การทำหนังก่อนเลยค่ะว่าตอนนี้คือแผนกองเรามันหยุดไปแล้วแผนต่อไปที่พดวางไว้ยังไงบ้างคะตอนแรกก็คือที่วางไว้ก็คือตอนแรกจะปิดกล้องตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วแล้วมาเจอโควิดใช่ไหมครับตอนนี้ก็เลื่อนมาตอนแรกจะถ่ายเดือนพฤษภาคมเขาก็ไม่ให้ถ่ายก็เลื่อนมาอีกเลื่อนมาก็น่าจะเป็นกลางกรกฎาคมเนี่ยน่าจะถ่ายได้เพราะว่าหนังพี่เนี่ยคนเยอะประมาณเกือบเลย50คนน่ะกองถ่ายเพราะว่านักแสดงเสื้อผ้าหน้าผมอะไรมันเยอะไงก็เลยกะว่าการกรกฎาคมน่าจะถ่ายได้อันนี้คือแผนเบื้องต้นไว้ก่อนแต่ต้องรอประกาศด้วยอีกทีนึงว่าจะสามารถทำได้ใช่ไหมคะใช่ก็รอว่าทางการอนุมัติยังไงและที่สำคัญคือพี่ก็ให้เดี๋ยวให้ทีมงานเนี่ยขอคิวดาราแล้วตอนนี้ดาราก็เลยไปทำหน้าไปทำนมใช่แล้วก็เลยเอ๊ะหนังเราจะโดดไหมอะไรอย่างเงี้ย แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้ตายเลย เพราะในหนังจับหน้าแบบสิตางเขาไปทำไปนี่ไงไปดึงหน้าให้ตึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไอ้ทิพย์ก็ทำนมอัพนมใหม่ส่วนมหาเทวีเจ้าก็ทาแปลงเพศค่ะอันนี้คือเลยทำให้เราต้องเปลี่ยนบทรายวันต่อเนื่องไม่ได้เปลี่ยนบทรายวันคือแสดงเขาเล่นเป็นผีอยู่แล้วไงค่ะเราก็ทำแต่งหน้าผีให้มันเยอะหน่อยกลบหน้าจริงเขาแต่หน้าจริงๆเขาก็ธรรมดาเขาไม่แต่งเยอะอยู่แล้วก็เลยแบบเอ๊ะทำไมไม่รับผิดชอบกันเลยหนังยังไม่ทันปิดกล้องเราไปทำแต่ผ่านลงพายไอ้นั่นเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกไอ้ที่ว่าผ่าแปลงเพศอ่ะแต่นี่ไปทำหน้าสิไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงสิตังอ่ะไม่มีความรับผิดชอบเลยได้มีการพูดคุยกันก่อนไหมคะว่าแบบยังมันเหลือบอกแล้วรอให้หนังปิดกล้องก่อนแล้วค่อยทำเขาก็แอบไปทำมั้งเนี่ยเราได้มีการพูดคุยส่วนตัวหรือยังคะหลังจากเห็นข่าวว่ามีการทำหน้าอ๋อเราก็บอกนะว่าอย่าเพิ่งไปทำรอหนังก่อนจะไม่เป็นไรหรอกเราก็มีวิธีแก้ของเราอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าเราไม่หนักใจเท่าหมอที่ทำบอกเขาหนักใจมากกว่าแม่คุณต้องยังไงตอบไหมคะแบบด้วยความแบบอาจจะไม่คอนติเนียหรือว่าไม่ได้บอกมันคอนติเนียอยู่แล้วเขาเล่นเป็นผีไงเราก็แต่งหน้าให้มันเยอะๆขึ้นไปไงแต่แรกก็ไม่แต่งทาซิสซิสแต่พอไอ้นี่เราก็แต่งอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูแบบเหมือนสภาพเดิมอ่ะใช้เทคนิคเพิ่มเติมเข้าไปใช่ไหมคะแม้แบบหน้ามันจะเปลี่ยนไปใช่เราก็ใช้เอฟเฟกต์แต่งหน้าเนี่ยช่วย มีนักแสดงท่านอื่นอีกไหมคะบอกที่แบบว่ามันยังเหลือคิวกันอยู่แต่ต้องบอกอยากจะให้คอนติเนียกันไว้อย่าเพิ่งทำอะไรกันเลยเหลือกันหมดทุกคนเลยเพราะว่าถ่ายไม่จบถ่ายไปแค่6วันเองหนังมี15วันถ่ายไป6-7วันก็เหลือประมาณนี้ครึ่งหนึ่งอ่ะแต่คนอื่นก็ยังโอเคอยู่ใช่ไหมคะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เราต้องแบบเปลี่ยนไม่มีคนอื่นไม่มีอะไรผิดแปลกนะคนอื่นก็ยังปกติอยู่ก็มีผมยาวมากแต่เขาใส่วิกกันส่วนใหญ่ไงที่เป็นห่วงอยู่ก็เป็นนิกกี้นี่แหละเพราะนิกกี้เป็นผมยาวแต่ในตอนที่มันเล่นผมมันสั้นไงเดี๋ยวจะบอกให้มันเป็นเล็มผมที่กองถ่าย มันจะได้คอนติเนียแต่ก็ไม่ได้มีแบบว่าอะไรมากเนาะเรื่องผมเองใช่แต่ตั้งแต่ทำหนังมาไม่เคยเจอปัญหาอย่างนี้เลยอ่ะหยุดยาวมากหยุดเป็น 2-3 เดือนอ่ะเมื่อก่อนถ่ายแป๊บเดียว2เดือนก็เสร็จทีนี้หยุด 3-4 เดือนอ่ะแบบเป็นอะไรที่แบบไม่เคยเจอแผนการเข้าฉายมันก็ต้องเลื่อนไปอีกด้วยใช่ไหมคะเลื่อนก็ต้องเลื่อนก็อาจจะมีกำหนดแต่ต้องรอดูสถานการณ์ข้างหน้าอีกทีนึงแต่หนังอีกเรื่องนึงอ่ะเสร็จแล้วบอกโลกให้รู้ว่ากูรับมืออ่ะตอนนี้กำลังลิขเสียงอยู่อาจจะเป็นเรื่องนั้นได้เข้าฉายก่อนไหมคะน่าจะฉายก่อนเพราะตอนนี้กำลังบิ๊กเสียงภาคซ่อมอยู่อะไรเงี้ยค่ะอย่างเรื่องนี้เรามีความหวังว่าจะทันปีนี้ปลายปีอาจจะได้เห็นเสียงหัวเราะไหมคะหรือจะต้องเป็นต้นปีหน้าเลยน่าจะปลายปีก็ได้เห็นได้หัวเราะกันแล้วครับครับผมอย่างตัวเราเองแบบมันทำให้มีความเครียดมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะด้วยแบบว่างานต่างๆมันก็แบบเลื่อนโดยที่ไม่มีกำหนดมันกะเกณฑ์อะไรมากอ๋อดีมันก็ได้จะมุกมันก็จะใหม่มากขึ้นไงเพราะว่าไอ้หลังจากที่เราหยุดถ่ายเนี่ยเราก็เจอเหตุการณ์เกี่ยวกับโควิดเยอะแยะวัคซีนจะฉีดยี่ห้อนู้นจะฉีดยี่ห้อนี้เราก็ไปใส่ในหนังเหตุการณ์ทองหล่อก็ไปใส่ในหนังอะไรเรามีเหตุการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับ
โควิดระบาดรอบที่3เนี่ยไปใส่ในหนังได้เยอะกว่าเพราะว่าหลังจากที่ถ่ายหนังตรงนู้นมาตรงนี้อ่ะเหตุการณ์มันมีเหตุการณ์ใหม่ๆเข้ามาแล้วก็อะไรที่มันเด่นๆเราก็จับเข้าไปไว้ในหนังค่ะก็คือต้องรอดูกันไม่ให้แบบว่าตกยุคหรืออะไรเลยไม่ตกยุคไม่ช้ำไม่เก่าค่ะเพราะในเรื่องเราในหนังเราถ่ายฉากฉีดวัคซีนไปแล้วไงค่ะแต่เหมือนว่าตอนนี้พี่พจน์เองก็ตรวจโควิดบ่อยมากด้วยการทำงานไหมคะตรวจโควิดก็บางทีไปออกรายการไงอย่างไปของโพลิพัทก็ตรวจไปของพี่ก้องก็ตรวจไปของมีมิติก็ตรวจทุกครั้งที่ไปทำงานไปออกรายการเขาว่าเราก็ถ่ายรูปมาโพสต์ว่าเราตรวจแล้วตรวจจนคือตอนนี้จมูกอะทิ่มไม่รู้สึกอะไรแล้วตรวจจนชินแล้วใช่ไหมคะตรวจจนชินแล้วก็รู้สึกว่าจมูกด้านไปแล้วรูนึงอันนี้เป็นผลแบบคือเพื่อความมั่นใจในการไปทำงานของแต่ละสถานที่ใช่เพราะว่าอย่างโพลิพัทเขาออกกฎไงว่าทุกคนที่มาออกรายการของโพลิพัทเนี่ยจะต้องตรวจสวอปอะไรนี่แหละสวอปแล้วของพี่ก้องปิยะก็ต้องสวอปไปของมีมิติเขาก็สวอปอีกรายการนี้นั่นไงวันไอ้แบงคอกอะไรอ่ะค่ะก็เกมอะไรนี่แหละเขาก็สวอปกันหมดเราก็ต้องสวอปด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าสวอปบ่อยมากเพราะจริงๆเราสวอปส่วนตัวเนี่ย2รอบพอไปออกรายการเราก็สวอปอีกประมาณ4รอบก็กลายเป็นเยอะมากแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกก็ดีเราก็ตรวจติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ